สวัสดีทุกคนกลับมาจำลองอีกแล้วนะครับแล้วกันอยู่ใน My Little Black Smith Shop ในพาร์ทที่7นะครับผมรอบนี้นะครับมีอัปเดตอัลฟาตัวใหม่ครับเป็นเวอร์ชัน 0.0.72 นะครับผมซึ่งจากเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเป็น 0.0.71 นะครับผมแล้วก็มีบั๊กเรื่องของราคาต่างๆนานามากมายครับที่ว่าเราตีของราคาหนึ่งไปออกของอีกราคาหนึ่งครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นตัวแก้บั๊กมาใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่ครับก็ไม่รู้เวอร์ชันนี้เขามีสิ่งอะไรเพิ่มเข้ามากมายเท่าที่ลองไปอ่านดูก็แค่แก้บั๊กนะแต่ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามากมายเอาแป๊บนึงเมื่อกี้เลื่อนมาเห็นแวบๆก็เลยมือลั่นไปโดนแป๊บนึงคืออะไรเหมือนรายการสินค้าต่างๆสามารถจิ้มได้ครับว่าลูกค้าชื่อเลนวันที่9ขายดาบจำนวนเท่านี้ซื้อไปเท่านั้นใช่ครับผมอย่างที่บอกจะบอกไปนิดนึงรู้สึกว่าเขานะครับผมขอพอสิ่งนะเดี๋ยวเกมมันจะวิ่งไปเขาอัปเดตในเรื่องของระบบโบนัสหมายความว่าจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราตีอาวุธเนี่ยไม่ว่าจะส่งเวลาไหนก็ตามขอแค่ส่งทันเวลาก็จะได้เงินจำนวนเท่านี้กับการตอนนี้เขาเพิ่มโบนัสตรงที่ว่าถ้าเรายิ่งส่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้โบนัสเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นแมคานิกใหม่นะครับที่ช่วยให้เกมน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าเรื่องอาวุธต่างๆน่าจะไม่ได้เพิ่มเข้ามามั้งใช่ไหมเปิดร้านก่อนนะครับผมถามว่าโหมดแซนด์บ็อกซ์ไปลองเรียบร้อยนะครับผมร้านคราวนี้เราก็จะมาลองดูเรื่องระบบการตีอาวุธนะครับแบบขายหน้าร้านเองจังนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วก็ไปยุ่งอยู่กับโหมดแซนด์บ็อกซ์มากมายครับอยู่ที่ว่าตอนนี้มีฮีทอารามันไทเรกูล่าซอสนะครับผมเรกูล่าเบลดซอสเบลดสักอย่างนึงอ่ะอยู่ที่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเอากลับไปคืนก่อนละกันมีคนบอกว่าให้พี่น็อตนะครับผมลองเอาดาบไฟให้ลูกค้าพี่น็อตไม่แน่ใจนะว่ามันให้ได้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าจากที่เห็นเวอร์ชั่น 0.071 นะครับผมหรือเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยสามารถให้ได้นะผมขายดาบไฟทั้งอย่างนั้นเลยเป็นดาบไฟพันองศาครับผมสภาพเอามาผ่าไอโฟนสภาพกระทืบไลท์นะครับผมก็จังหวะคือเวอร์ชันตัวใหม่นะครับเพราะทำให้ไม่สามารถประกอบเข้าไปได้แล้วนะครับผมก็เลยอดไปเขาต้องการอะไรจ๊ะต้องการวันแฮนด์แฮมเมอร์เอาไปเปลี่ยนทรงได้ไหมเจ้านี่ไหนๆถ้าเกิดจากรอบที่แล้วนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนทรงเป็นอย่างอื่นได้ละมั้งกดแซดแซดก็ไม่ได้แล้วครับผมเปลี่ยนทรงต้องเปลี่ยนแต่ตอนยังเป็นแร่นะครับผมโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ต้องสั่งแร่ตัวใหม่สินะอันนี้ก็วางไว้ก่อนละกันวันแฮนด์แฮมเมอร์ตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งสิ้น2966นะครับผมอวันแฮนด์แฮมเมอร์อินกอดสิ่งที่เราจะต้องสั่งรู้สึกว่าล่าสุดนี่สิ่งที่ชามวันแฮนด์ได้น่าจะเป็นพวกเมทริลมั้งเฮ้ยแป๊บนึงไว้เอ๊ะแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมิทริลก้อนละหมื่นเฮ้ยแป๊บนึงไม่ใช่จำได้มิทริลก้อน750แป๊บนึงใจเย็นๆเอ๊ะถ้ามิทริลก้อนละหมื่นแล้วอเดไลท์นี่แร่ใหม่เหรอแป๊บนึงนะลูกค้าแป๊บนึงใจเย็นนะจ๊ะเรามีเรื่องต้องทำความเข้าใจนิดนึงคุณน่ะใส่หัวไปอเดไลท์นี่ไม่รู้จักก้อนละ 5,000 ไอออนจำได้ตอนนั้นก้อนนี้อลาพาอะไรเท่าไหร่นะก้อนละ500มั้งไอออนหรือ300อ่ะทำไมราคาของทุกชิ้นขึ้นหมดเลยอ่ะแป๊บนึงแล้วคอปเปอร์ก้อนเท่าไหร่คอปเปอร์10เท่าเดิมแล้วตินก้อนละ100ขึ้นเป็น500ไอออน300ขึ้นเป็น 1,000 อเดไลท์ไม่รู้จักมิทริลก้อนละหมื่นเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วอะดามันทายว้าว 50,000 แล้วไทเนียมอ่ะก้อนละแสนหอกหักทำไมอ่ะแค่โหลดเซฟกลับมาทำไมราคาเป็นอย่างนี้อ่ะแป๊บนึงขอทำความเข้าใจนิดนึงนั่นแหละเอาไปก่อนเรามีเงินอยู่29แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเราเคยตีสูงสุดได้ที่อะดามันทายนะครับผมอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดเราขายที่เราเคยตีมันจะเป็นราคาใหม่หรือเปล่าอ่ะแป๊บนึงนะไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราลูกค้าสั่งวันแฮนด์ซอสก่อนนะครับผมดูว่าไอ้ราคามันจะเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองขายไปสิอันนี้รูปทรงใหม่นะครับผมหย่อนน้ำปาบเป็นอะดามันไทน์นะครับผมลองประกอบขึ้นมาเลยดูสิหวังว่าลูกค้าถ้าเกิดสั่งวันแฮนด์ซอสจะ อยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาได้อ่ะประกอบขึ้นมาซะวางทิ้งไว้ก่อนเผื่อลูกค้าเข้ามาสนใจจะได้หยิบไปขายได้ง่ายๆโอเคลูกค้ารายต่อไปเข้ามาขอวันแฮนด์นะครับเพราะเงินหมดตูดจะซื้อของมาจะซื้อของมาขายตอนนี้ก็มีแต่แร่ระดับต่ำๆแล้วครับผมมันปรับราคาขึ้นเหรอทำไมปรับโหดจังเขาต้องการโพอาร์มเดี๋ยวนี้อ่ะโอเคนะครับผมตามจำนวนเงินที่มีแร่ทุกอย่างโดนปรับขึ้นหมดแล้วทั้งงานมิทริลล่ะมิทริลก้อนละหมื่นมีเงินอยู่2เท่านี้เท่ากับมิทริลซื้อไม่ได้และอะไรไลท์ล่ะอะไรไลท์ก้อนละ 5,000 ก็ไม่ได้อีกแล้วไอออนนะก้อนละ 1,000 งง สั่งมาก่อนเอ๊ะทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อเราไปติดตรงมิทริลอยู่โอเคไอออนนะครับผมติ๊กมาต้องมาเริ่มที่ไอออนใหม่เหรอจริงดิเฮ้ยยังกับว่าเราลันไปจนถึงไอ้นี่แล้วนะอารามันทายแล้วนะเหลือแค่ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ลองต้องกลับมาที่ศูนย์ใหม่อ่ะครับเริ่มที่ไอ้นี่เริ่มที่ไอออนใหม่หมดเลยเหมือนปรับสมดุลเกมใหม่ใช่ไหมโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องลองทดสอบดูแล้วนะครับผมว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นเบลดซะปังปังปัง
ตั้งแป๊บนึงแล้วเลเวลเรายังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนึงครับว่าเขารีสเตตัสเราใหม่หรือเปล่าอ้าวลืมแช่น้ำ เพิ่มระบบน้ำมายังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยแป๊บนึงนะครับสงสัยไลน์นี้เดี๋ยวต้องลองเช็คดูว่าได้โบนัสจริงหรือเปล่านะครับผมว่าเราส่งงานเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น30วินาทีสุดท้ายแป๊บนึงนะครับนี่จ้ะเอาขึ้นไป That's what quick โอเคอัปเดตตัวใหม่อ๋อแล่มา 1,000 กำไรก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะเพราะว่าต้นทุนมา 1,000 แล้วได้กำไรทีเป็น100เลยเหรอโอเคอ๋อนี่ไงครับผมได้คาริสมาโบนัสแสดงว่าเลเวลยังเหมือนเดิมครับพี่น็อตอัพเลเวลคาริสมาไว้ตั้ง5ทำให้เราสามารถขายราคาเพิ่มขึ้นได้7นะครับผมแล้วก็ได้โบนัสความเร่งด่วนขึ้นมา 2.4 หมายความว่ายังไงดีอันนี้เหรอน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์มั้ง 0.1% ของราคาต้นทุนนะครับผมคือกำไร 0.1% คือต้นคือกำไรให้มันขายของถูกจังทำกันอ้าวแป๊บนึงอ๋อนี่เป็นแค่คอปเปอร์ฮะเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วกันเป็นแค่คอปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวนี้คอปเปอร์ราคาเหมือนเดิมก็ก้อนละ10ยังไม่มีการปรับสมดุล นะครับผมแต่เลเวลเหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเจ้าหัวนี่วางไว้ก่อนแล้วกันส่วนเจ้านี่ก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับผมเพราะว่ามันเล่นปรับสมดุลใหม่อย่างนี้นี่งงเหมือนกันนะยันนึกว่าแค่แก้บั๊กครับนี่ปรับสมดุลใหม่หมดเลยเรื่องของราคาแร่ใช่มั้ยดักเกอร์เหมือนเดิมลูกค้าคนใหม่จะเข้ามามั้ยอยากขายเจ้าดาบนี้จังเพราะว่าต้นทุนอดาเมนทายนะครับ2ก้อนนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับว่ามันจะให้ราคาเดิมเท่าไหร่อดาเมนทายก้อนละ 50,000 ไอ้แป๊บนึงนะและถ้าเกิดไอ้วิชามานเกิดเราสร้างอาวุธไว้จากแพทที่แล้วไปเล่นแพทที่แล้วสร้างอาวุธราคาเดิมแล้วค่อยแบบว่าเอาอาวุธแบบว่ามาขายถล่มตอนแพทใหม่อะได้เงินเป็นล้านเลยนะถ้าใช่นะถ้าเกิดเขาบอกว่าไอ้เจ้านี่เป็นราคาใหม่จริงๆนะครับแหมแหมแหมเอาชิบหายแล้วครับลูกค้าไม่เข้าเอ๊ะแป๊บนึงนะยังไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เขาอัปเดตเรื่องของโล่มีคนบอกพี่น็อตว่าพี่น็อตต้องตีโล่2รอบในโหมดแซนด์บ็อกซ์ยังไม่ใช่ครับทดสอบแล้วในอัปเดตตัวนี้นะครับโล่ยังมีแค่ตรงกลางแล้วก็ขอบครับผมเอ้ยตรงเฉพาะตู้เมืองกลางก็ของครับผมส่วนตัวเนื้อโล่มันยังไม่ได้อัปเกรดเข้ามานะครับผมสั่งอะไรจ๊ะของวันแฮนด์ซอสน่าจะส่งให้ได้เลยสั่งของแต่ละอย่างดูเงินด้วยสิดูเงินด้วยสิมันมีพอที่ไหนมีอยู่ 3,000 โอเคเกิดเราสั่งไอออนก้อนละ 1,000ต้องเริ่มกลับมาที่ไอออนนะโคยาจกเลยอ่ะช่างมันครับเกรทแฮมเมอร์สินะโอเคไม่เป็นไรครับใจดีสู้เสือจะรอจนกว่าลูกค้าจะสั่งอะไรมันทายก่อนจะหัวให้ยับเลยโอเคสักครู่นึงนะระหว่างนี้ก็หยิบเจ้า2 hand grip นะครับผมเหมือนอาวุธชิ้นใหม่พวก grip อะไรยังไม่เข้านะใช่มั้ย grip ยังมีแค่หมวดแฟนซีซึ่งราคายังเดิมอยู่นะครับผมมีแค่แรกที่มีการเปลี่ยนราคาเข้าไปใช่มั้ยฮิตละจ้าวาง1ฮิตละจ้าวาง2นี่ละจ้าวาง3กด Z 1ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นบลันท์เมาส์พี่หายไปไหนน้องแป๊บนึงนะอ๋อเอาเมาส์อยู่นี่โอเคเปลี่ยนเป็นบลันท์ซะ2 3 4 5และ6โอเคครับยังคงเป็นเหมือนเดิมอ่ะแช่น้ำสิไอออนสีก็จะออกแนวเหล็กๆนะครับผมแล้วก็มาผสมกับเจ้านี่ซะดูซิได้โบนัสเท่าไหร่ขึ้นไปเดซิวไอดูอ่ะฮะได้มาทั้งสิ้น3316กำไรขึ้นเยอะเลยนะเพราะแต่ก่อนอันนี้มาก้อนละ 1,000 เท่ากับว่าได้กำไรก้อนละ100เลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเราเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วครับผมมีคนบอกพี่น็อตว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้พี่น็อตบอกว่า 10,000 ในเมื่อคลิปที่แล้วแต่ปรากฏว่าเอ๊ะกำไรชิ้นละ100อย่างงี้นี่แป๊บเดียวนะนี่ 3,000 ถ้าเกิดมีลูกค้ามาฟุกๆสั่งวันแฮนด์ซอสขายไปได้เป็นแสนเลยนะคราวนี้นะครับเรื่องความฝันที่พี่น็อตบอกว่าจะเอาอาวุธนะครับมาวางเรียงเต็มเชลฟ์เนี่ยลูกค้ารับออเดอร์อะไรก็ส่งเนี่ยก็จะทำให้มันใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมใช่ไหมโอเคนี่ไงกำไรแต่ว่าได้คาริสมามา7เรื่องคาริสมามันบวกเงินน้อยมากอ่ะสู้แบบว่ามันเนี่ยมาทำไวๆแล้วได้โบนัสดีกว่าอ๋อแต่โบนัสก็น้อยนิดเดียวอ่ะไม่แน่นะครับผมเกิดเจ้าเนี่ยมีวันแฮนด์ปึ้งใส่ให้เลยเนี่ยอยากรู้จะได้เงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับตอนนี้รอไปก่อนอยู่ที่ว่าเงินจำนวนเท่านี้ยังไม่อยากสั่งของมาสต็อกครับเพราะว่าแร่ทุกอย่างมันมีการปรับขึ้นหมดเลยไงโอเคอยู่ที่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอปิดร้านนะครับค่อยเดินไปดูกันบ้านหลังโน้นที่เกี่ยวกับ Not For Sale เนี่ยสามารถจะเข้าไปซื้อขายได้หรือยังนะส่วนบ้านหลังโน้นก็ต้องไปดูว่าคริสตัลของเฟียงอยู่หรือเปล่าแห่งความกลัวนะครับผมอยู่ที่ว่าคริสตัลแห่งเพิร์ลน่ายังอยู่ที่เดิมมั้งแต่เขายังไม่แจ้งนะครับผมว่าคริสตัลสามารถทำอะไรได้หรือยังส่วนโกเลมหลังบ้านก็ไปแบบเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยเดินไปหยิบเจ้าคริสตัลสีขาวแล้วกันเผื่อมาตีอาวุธได้ต้องการอะไรจ๊ะDagger in hurry อ่ะงั้น hurry อันนี้ลองให้เห็นเลยว่า hurry เป็นยังไงอ่ะเอาไปไอ้ก็โยนให้แล้วนี่ฮะอ๋อเดินไปหยิบเองโอเคนะครับผม
อยู่ที่ว่าเป็นไงได้โบนัสมาเท่าไหร่ไหมแดกเกอร์ก็คือน่าจะ30กว่าแป๊บนึงนะชุกวันนี้คอปเปอร์ก้อนละ10เองนะทำไมได้ตั้ง30อ่ะคอปเปอร์ก้อนละ10แฟนซีกริฟก็เต็มที่ก็อันละ5เท่ากับต้นทุนมีแค่15เท่านั้นนะครับผมทำไมขายได้ตั้ง30อ่ะทำไมอยู่นี่ขายคอปเปอร์แล้วกำไรอ่วมจังเนี่ยทำไมอยู่นี้กำไรมันดีขึ้นเฉยๆเลยวะ 0.1% ว้าวอันนี้ได้โบนัสอ๋อนี่ครับผมถ้าพี่น็อตขายเร็วมันแค่ประกอบปุ๊บปั๊บได้เลยก็ได้มา 7.06 แต่ เปลี่ยนซาวด์นึกว่ามันจะเข้ามาลบโอเคเกรซซอสทำไมไม่มีใครเอาไอเดียมันเสร็จแล้วอยากส่งโอเคนะครับผมเกรซซอสเหรอถ้ามันวนเวียนกลับมาสร้างอาวุธอีกแล้วเนี่ยโอเคเกรซซอสเหรอจ๊ะก็น่าจะต้องได้แค่ไอออนมั้งเพราะอาดาเมนชายก็อาเดไลท์เหรอไม่ใช่อาดาเมนชายอาเดไลท์ก็ละ 5,000 ยังไม่ถึงแป๊บนึงนะฮะ สูงสุดคือสู่สามัญครับที่แรกนึกว่าแบบว่าอ๋อเงินเราจะดีแล้วนะขายของได้กำไรเยอะสุดท้ายแร่มันก็ราคาปรับขึ้นอยู่ดีโอเคเอาเจ้า True Hand ไปเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่ารูปทรงของค้อนนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะค้อนระดับ2เหมือนเดิมมันเป็นค้อนระดับ1ไม่รู้เปลี่ยนทรงไปบ้างไหมฮีทแล้วจ้าวางอ้าวแป๊บนึงลืมหล่น1ฮีทหรือยัง2บั๊กเอาหล่นอีกแล้วได้โบนัสแน่เลยถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเราก็เริ่มต้องแข่งขันกับเวลามากขึ้นนะครับผมแต่โบนัสแค่หลักหน่วยมันไม่ได้เยอะนะเพราะว่าขายของราคาหลายพันน่ะเป็นหมื่นมันก็ยังได้โบนัสเท่าเดิมอ่ะลองตีอีกรอบนึงสิรูปทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคมานี่ปึ๊บป๊าปึ๊บป๊าอยากได้ลูกค้าให้ถือวันแฮนด์จังนี่จะเอาไปเลยจ้ะเย้ทำไมไม่รับอ่ะนี่ยื่นให้มือเลยอ่ะบั๊กเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนี่ไงGrace Sauce I'm in hurry เนี่ย Grace Sauce บั๊กเหรอเนี่ยยื่นให้แล้วไงอันนี้วางไว้ตรงโต๊ะก็ได้เฮ้ยแป๊บนึงเอาของก็ตีถูกไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่ได้ประกอบผิดนะดูตามต่อแป๊บนึงอาวุธมาหัวไอออนลาแฮมเมอร์เฮดก็ถูกต้องนะนี่ไงอาวุธผมไอโยนไปเลยข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าทำกันอย่างนี้ดิบั๊กยังแก้ไม่เสร็จจริงๆด้วยอะแล้วเงินหมดไปกับของชิ้นนี้แล้วอะเริ่มดราม่าหน่อยๆแล้วลูกค้ายังไม่เข้าใช่ไหมดีเลยพี่เป็นนักรบใช่ไหมหวดแม่งอย่างนี้เลยเป็นนักรบใช่ไหมถือโล่ด้วยหวดไม่ได้อะใช่ไหมเป็นแค่ช่างตีเหล็กครับก็ต้องกลับไปอยู่บ้านตัวเองโกเรมเราขอแม่ตีโกเรมได้ไหมไม่จะเตะเราปิวหรือเปล่าโอเคครับลูกค้าทำท่าจะเข้าแล้วขอเอาของเราสร้างไว้ได้ไหมอ่ะเกมมันยังบั๊กอยู่จริงด้วยนะครับผมอย่างว่าคนก็ยังป่วยกันอึบเลยต้องการอะไรจ๊ะเดี๋ยวขอเดินไปดูเมนูนิดนึงนะต้องการเกรสซอสแล้วเราตีเป็นเกรสแฮมเมอร์ไลน์นี้ส่งไม่ได้เงินไม่พอเข้าใจไหมเงินมันไม่พอเหลือ433เนี่ยช่างมันทำตัวกันอย่างนี้งอนแล้วอ่ะผู้พัฒนาเกมเกลียดนายแล้วอ่ะนายทำเกมอย่างนี้มีแต่บั๊กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่สิอย่าซัดหน้าแป๊บนึงนะอีกที่ว่าตอนนี้อีลิสไปเลยได้ไหมไหนๆมันก็เยอะแยะหมดแล้วนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวรอมืดก่อนหรือว่าระหว่างนี้ก็ปิดร้านไปดีกว่างอนแล้วรอลูกค้ารายต่อไปได้ป่ะให้เขามาซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าพวกนี้ก็ได้ออกไปใส่หัวไปเปลี่ยนเพลงอีกแล้วนั่งเจ้าหน้ากันอย่างเงี้ยนายจะเอายังไงเราไม่ทำเกรซอให้นายอ่ะนายมีปัญหาป่ะอยากจะเอานายเดินไปหยิบบนฝาผนังแล้วจ่ายเงินมาดีเนี่ยเนี่ยงัดให้เห็นแล้วเนี่ยมันงัดไม่ได้ได้เห็นไหมเนี่ยเอาค้อนมางัดไหมมันไม่ได้นายเนี่ยออกไปจากร้านเราเนี่ยผักเลยเราไม่ต้อนรับนายแล้วไปตามไปบอกเพื่อนนายด้วยมาสั่งออเดอร์เราแล้วก็มันหน้ามึนไม่ยอมจ่ายตังค์อ่ะอุ้ยเกลียดแล้วอ่ะนี่ดันไม่ได้ด้วยจะร้องไห้เอาคริสตัลแห่งไฟไปซะหันตูดมาจะยัดคริสตัลแห่งไฟเข้าไปเพื่อนายจะพ่นไฟได้นะครับผมยัดเกมมีบั๊กนี่เล่นแล้วมันแบบไอ้นี่เนาะมันจะติดขัดแต่คิดแต่ขวงใจมาตบแบ็กสมิธช็อปช่างมันเดี๋ยวเราหมดวันก่อนนี่หมดวันยังดวงจันทร์ขึ้นแล้วนะครับผมถ้ามีลูกค้าเข้าก็ทำการชับโพสใส่หัวไปปิดร้านนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกับโกเลมหน่อยสิถือดาบไปเลยไหมเผื่อสู้ได้ประชันแต่ไม่สามารถสวมใส่ดาบได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไปเตี๋ยโกเลมได้หรือเปล่าโอเคเอ๊ะแป๊บนึงนะหรือนี่จะเป็นฟิลแบบในโหมดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยหลังบ้านมันเป็นหินทรงเหมือนเหมืองเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับผมตีไม่ได้จริงด้วยแต่ตามหลักน่าจะเป็นหลังบ้านแหละครับที่มาทุบไอ้ก้อนนั่นเองโกเรมเมื่อกี้ทำท่าเหมือนหยุดนิ่งดีจ้า
เฮ้ นายบาร์กเหรอคลิปที่แล้วนายเดินได้นะเฮ้ แพ้อาวุธเหรออายอดอาวุธทำไมนายไม่เดินอ่ะนี่นายโอเคเดินแล้วนะครับผมตกใจนึกว่าเปล่าดาบหายชิ้นละแสนระวังให้ดีชนะปกป้องยิ่งกว่าชีวิตโอเคดามันชายปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วรู้สึกว่าเจ้าหอกที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะถือกลับบ้านได้หรือเปล่าเพราะทรงมันสวยนะเพราะนั้นมองว่าเขากำลังทำแบ็กสตอรี่ครับหรือว่าปูมหลังของเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมมันถึงมีแร่แห่งความกลัวแร่แห่งการปกป้องอะไรพวกนี้อยู่คริสตัลใช่ไหมแต่ว่าหอกนี้มันต้องมีใครสักคนหนึ่งเขาจะเป็นนักรบบางอย่างเขามาตายที่นี่ครับผมแล้วก็ชิงคริสตัลเอาไว้ในการปกป้องแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แต่พอชี้ที่คริสตัลมันจะมีเสียงนะครับอยู่ใกล้คริสตัลเนี่ยถ้าอยู่ทางซ้ายเสียงก็จะไปทางซ้ายถ้าหันขวาเสียงก็จะมาทางขวานี่คือเสียงจากคริสตัลนะครับผมโอเควางไว้เท่ากับไม่เกี่ยวไอ้นี่ก็เอาดาบแทงมันได้ไหมเอาดาบแทงได้ไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ได้ครับผมกลับไปนอนบ้านดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้านะครับผมเกมตอนนี้ก็ยังอัปเดตอยู่นะครับผมส่วนใครที่จะทวงMarital Blacksmith นะครับผมต่อจากนี้เนี่ยมีดีลว่าเกมจะลงช้าลงนะครับเพราะว่ามันถึงจุดที่เรารันทุกอย่างตามที่เขาอัปเดตหมดแล้วหลังจากนี้คือการทำคอนเทนต์ต่อจากนี้มันก็จะมีแค่การตีเหล็กตีเหล็กตีเหล็กน้องมองว่าทุกคนดูจะเบื่อนะครับผมแล้วก็เราต้องรอนะครับให้ส่วนที่มันสามารถทำงานได้มากกว่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวเข้านอนก่อนละกันเย้เฮแต่เรื่องวันนี้ไม่ได้ขายของผิดราคานะครับเพราะแก้บั๊กเสร็จแล้วแต่เรื่องลูกค้าไม่ยอมรับออเดอร์เลยสิที่ยังเป็นปัญหาอยู่เข้าวันที่10จ้ะโอเคเลเวล310นะครับผมไม่เป็นไรตีจนกว่าเลเวลจะอัพนั่นแหละเย้เฮทำการเปิดร้านเปิดประตูไปลูกค้าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับไปดูบ้านหลังนู้นก่อนดีกว่าก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาเย้เย้ส่วนตรงอื่นนะครับเขาไม่ได้แจ้งว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าลูกค้าเข้าร้านเดี๋ยวเขาเดินไปหานะครับผมมึงไม่ได้เข้าร้านใช่ไหมไม่ได้เข้าร้านใช่ไหมแค่มาเดินเล่นใช่ไหมนะครับผมnot for sale เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ทำไว้สำหรับขายแต่มันต้องขายแหละเพียงแต่ว่าหน้ารูปทรงมันคล้ายๆกับร้านเราสมัยเวอร์ชันที่แล้วนะครับผมมี2ชั้นแต่ว่าโซนตีเหล็กตอนหน้าของเราคือมันอยู่ข้างในเลยแต่นี่เขาจัดการรื้อออกมีคนเข้าร้าน แล้วมาวิ่งยังไงกลับไปถึงเนี่ยอ๋อแต่พอเดินออกมาป่ามันหายหมดเลยฮะหรือเพราะกราฟิกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกราฟิก not mouse far anti-rising low far epic accept โอเคไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวเกมมันเอนจินมันทำอย่างนี้เองช่วยไม่ได้เสียงดนตรีเปลี่ยนไปแต่อย่างว่าครับแทร็กของเพลงครับมันแค่เล่นเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศอะไรอยู่แล้วตอนนี้นะครับผมเขายังไม่ได้ทำเรื่องเสียงของโกเลมนะถ้าใจดีหน่อยเวลาเดินโกเลมมันจะมีเสียงดึงเหมือนโกเลมขยับตัวเขาต้องการวันแฮนด์ซอสนี่ไงเอาคืนมาเลยท่านนี่เอ็กเซลเลนต์ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ละแสนที่เธอไม่อยากเลื่อนขึ้นลงไปดูอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันได้ราคาเก่า 110,000 แป๊บนึงรวยแล้ว 110,000 จริงใช่มั้ย 110453 1104มาอาดามันทายก็ไม่กลัวจ้าอยากลองไอ้นี่จังเลยอ่ะอดามแมนชายลองแล้วอเดไลท์ไม่แน่ใจว่าแร่นี้มันเป็นยังไงนะครับมันโผล่ขึ้นมาใหม่ก้อนละ 5,000 เดี๋ยวลองดูกันแล้วลูกค้าคนใหม่เข้ามาก่อนเมื่อกี้ได้โบนัสไหมเพราะว่าหยิบขายได้ไวมากเลยได้โบนัสแค่7นะครับผมอ๋อได้โบนัสแค่4แล้วก็คาริสมาไป7โอเคได้กำไรจากอะไรบ้างได้กำไร 0.1% มาบํานึงอะไรนักหนาเนี่ยโพอาร์มเดี๋ยวนี้มีอะไรให้ตีไปแล้วบ้างโพอาร์มช่างมันครับตีแร่ที่แพงที่สุดนะครับผมเพราะตอนนี้แร่ที่แพงที่สุดคือไทเทเนียมชิ้นละแสนเรามีอยู่แล้วเบี้ยมาเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าโพอาร์มนี่กำไรชิ้นเท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูกันหมายความแป๊บเดียวนะครับก็200,000แล้วนะสิแหมวิชามานอัปเดตขึ้นมาเกมเหมือนจะเสียสมดุล นะครับแต่ถ้าเกิดจะโกงนะไปเล่นเวอร์ชันที่แล้วครับสร้างอาวุธทิ้งไว้เยอะครับแล้วค่อยโหลดเกมเวอร์ชันนี้มาเล่นต่อขายอาวุธได้กระจุยครับเพราะมันใช้ค่าเงินเดียวกันเบี้ยรอบนี้ก็เปลี่ยนแบบแป๊บนึงเมาส์หายอีกแล้วอ่ะหาเมาส์ตัวเองไม่ค่อยเจอโอเคเบลดเปลี่ยนเป็นทรง2เงี้ยงแล้วกันประชาเอาว้าวประชาโอเคหยอดลงน้ำแล้วก็หยิบขึ้นมาเย้เฮขออภัยครับอือฮึโฟอาร์มมาสวมเข้าไปสวมใส่อย่างนั้นแหละรับเข้าไปริบเนี่ยแทงกิ้วบางทีก็รับบางทีก็ไม่รับเนาะบางทีก็แปะเจ้าหนี้ได้มาทั้งสิ้นราคาเท่ากันเดียเลยอะไทเทเนียมนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้แล้วก็มีทั้งสิ้น 120,000 ใช่ไหมจากตะกี้นี้มี 110,000 เท่าไหร่นะ
เมื่อกี้110,000เท่าไหร่นะจำไม่ได้สามารถ payback ย้อนหลังได้ไหมแป๊บนึงนะอ่าฮะหักต้นทุนไปนะครับผมเจ้าหนี้หักต้นทุนไปเมื่อกี้นี้100,000ก็เหลือเท่าไหร่นะแต่ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเมื่อกี้เรามีเงินเท่าไหร่ขายต่อชิ้นนะครับกำไรเท่าไหร่500ป่ะถ้าได้อย่างนั้นแป๊บเดียวก็อ่วมเลยนะแป๊บเดียวที่เหลือเฟือเลยนะครับชื่อร้านอ่ะแก้หน่อยละกันเนาะโต้ Black Smith Desu โอเคมา14แล้วก็สีรู้สึกว่าเปลี่ยนสีได้แล้วแต่พน็อตไม่รู้มันจะต้องเอาสีอะไรยังไงไงอยากได้สีแดงๆนี่เหรอจะอยากได้แดงสว่างๆอ่ะอย่างนี้ละกันโอเคดันไปจ้ะดันบอกให้ดันไงแล้วไม่ได้ด้วยอย่าบอกนะว่าค้างอ่ะเฮ้ยค้างหน้านี้ไม่หนุกนะแป๊บนึงปั๊บน็อตไม่น่าสนเลยค้างหน้านี้ไม่หนุกนะแป๊บนึงเอาจริงดิดันแล้วพอแล้วอะไรนักหนาวะเกมมันบั๊กเยอะชิเป๋งช่างแม่นแล้วหันหน้าหนีไม่ได้ด้วยช่างมันครับต้องอยู่ทรงนี้ไปจนกว่าจะหมดวันแล้วก็เซฟเอาจริงดิไม่ได้เลยเอาได้ละตีได้ไหมสามารถตีอาวุธได้ไหมเดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับผมถ้าเกิดเราลองหวดนะครับผมของใส่อะไรสักอย่างหนึ่งดูซิว่าสามารถตีได้หรือเปล่าสมมติกล่องล่ะสมมติเป็นกล่องนี่เราตีได้ไหมไม่ได้มีคนบอกว่าพี่น็อตนะครับเอาแบบหนึ่งอะไรนักหนาวเนี่ยต้องการแดกเกอร์จำหนึ่งจำค่าเงินไว้ก่อนนะเรามีเงินอยู่120473บาง120473นะครับผมไทเทเนียมมา1ก้อนแล้วก็แฟนซีวันแฮนด์คลิปมา1อันดูนะครับผม120473ช่วยกันจำนะ120473ไอ้นี่ครับบ้างมา120473แดกเกอร์คือแฟนซีวันแฮนด์คลิป120473 120473ตอนนี้เหลือ 20,000 นะครับผมโอเคตีเป็นฮีทแล้วจ้ะ1 2 3 4แดกเกอร์ระดับนี้จุ่มน้ำ120473จำไว้นะ120473อันนี้นี่ครับอายุให้ถึงมือเลยโอเค120473ตอนนี้เราได้มาได้กำไรขาดไปนิดหน่อยครับแต่ว่า120473ได้กำไรมาทั้งสิ้นประมาณ500นิดหน่อยใช่ไหมโอ้ขายนี่อ่ะไทเทเนียมชิ้นละ500เลยนะเว้ย2ชิ้นพันน่ะ2ชิ้นพัน20ชิ้นก็ปลายเป็นหมื่นแล้วนะไม่ใช่ขี้ๆนะแล้วถ้าเกิดเราสามารถขายไทเทเนียมเนี่ยแบบว่าเป็นเกรดได้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเอามันออกเลยมั้ยเออไม่หลุดหลุดไปสักทีดิวะไม่หลุดสักทีช่างมันครับก็อยู่หน้านั่นแหละแล้วอันนี้ก็รอให้มันหมดวันรับออเดอร์อะไรพี่ฮิปฮอปอ่ะขึ้นมาบังหน้าเต็มเลย One Hand Sword หรอ One Hand Sword ด้วยเงิน 13,000 ไม่สามารถสั่งไทเทเนียมได้และอาดามันทายชิ้นละ 50,000 2ชิ้นแสนโอเคนะครับผมดีเลยจ้ะอ้าวตีเข้าไปงานเข้ามีคนบอกว่าเวลาขนของเยอะนะครับให้เอาของใส่กล่องแล้วขนไปเราลองดูซิว่าได้หรือเปล่าดูซินะเอาของใส่กล่องแล้วขนไปนี่ถือว่าทดสอบนะครับผมแต่ยังจำได้กล่องมันจะทะลุนะเอาชิบหายแร่อ๋อโอเคนึกว่ากระเด็นขึ้นฟ้าหายไปแล้วไม่เป็นไรครับผมถามว่าขนได้ครับผมแต่เหมือนฟิสิกส์ในกล่องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะซอสเหรอแฟนซีวันแฮนด์อยู่นี่ระหว่างรอแร่ร้อนจะเย็นนะครับพี่โอเคส่วนเรื่องคริสตัลเขายังไม่ได้บอกว่ามันตีได้นะเดี๋ยวเราลองทดสอบดูว่าเกิดเราเอาคริสตัลมาตีกับเหล็กจะเป็นยังไงโอเคนี่จับประกอบกันไปก่อนถือคริสตัลแห่งไฟมานี่มันนี่มันขึ้นอันโนอยู่ต้องเป็นคริสตัลแห่งไฟแน่นอนวาง1โอเคฮีทเอาชิบหายคริสตัลกระเด็นกลับมานี่ก่อนลูกค้าอย่าเพิ่งเดินหนีนะแป๊บเดียวนะครับกำลังนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำเป็นออเดอร์นะครับผมเอาชิบหายซ้อนกันอีกละเบี้ยโอเค2 3 4และ5ไม่รู้ว่าได้ธาตุไฟติดมาหรือเปล่านะงานเข้าแป๊บนึงกลับมาลอยขึ้นฟ้ามาแล้วช่างมันให้มาอยู่กับดวงอาทิตย์เอาแป๊บนึงนะโอเคมานี่ได้ส่งแล้วลูกค้ายังเดินออกไปแล้วแป๊บนึงอยู่ก่อนมานี่มันต้องอยู่แถวนี้สักคนอะถ้าไม่ดาวไม่มาด้วยทำไมร้านวุ่นวายขึ้นวะเนี่ยมานี่มาพี่อยู่คนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี้โอเคครับก็เดินกลับมารับออเดอร์แล้วนี่ครับผมวางไว้ให้ละอ๋อมีอย่างที่คนบอกนิดนึงครับว่าถ้าลูกค้าเดินออกไปหน้าร้านเราเดินออกมาหาตามเขาก็ได้นี่ครับผมรับไปเลยจ้า
โอเคโอเคโอเคยังคงแสนอยู่ไหมยังคงแสนอยู่ไหมได้มาทั้งสิ้น11016นะครับผมโอเคดีครับเริ่มชินตาแล้วตอนนี้ เอาไม่ออกเดินไปหยิบคริสตัลแห่งเฟียแล้วกันนะครับผมชอบสัมผัสนะครับตอนนี้เขาเพิ่มมาแค่เรื่องของไลท์แล้วก็เฟียนะครับผมไอ้ก้อนพวกนี้อนาคตนะครับน่าจะเป็นหินแร่ที่สามารถตีได้นะสามารถยกกลับบ้านได้ไม่ได้โอเคแต่ต้องมองว่าโกเลมเขาใส่เพื่ออะไรช่วยเราขุดแร่เหรอหรือตัวเขาเป็นตัวที่ผลิตแร่ชนิดพิเศษขึ้นมาใช่ไหมคริสตัลแห่งเฟียเสียงมันเหมือนคนกัดฟันนึกออกไหมคนกัดฟันขยี้บิดนะครับผมตอนนี้ก็โยนทิ้งไปเย้นะครับผมลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วแป๊บนึงโยนผิดองศาลอยขึ้นฟ้าไปละมานี่เปลี่ยนแล้วคริสตัลแห่งเฟียใช่มั้ยเอาคริสตัลแห่งเฟียยัดตูดมันจะเกิดเป็นความกลัวขั้นสุดยอดนี่ครับฝากไว้นิดนึงนะพี่โอเคเขาต้องการเกรทแฮมเมอร์เดี๋ยวนี้เกรทแฮมเมอร์เดี๋ยวนี้มีเงินถึง 150,000 ยังไม่ถึงต้องลดกลับไปที่เมทิลก้อนละ 10,000 นะครับผมโอเคเกรทแฮมเมอร์ปาดึบ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 ปาป้าปาด้าปาด้าปื๊บ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 ปาดึบปาป้าเอ๊ะแป๊บนึงนะเอ๊ะมิทริวสีนี้เหรอมิทริวไม่ใช่สีม่วงเหรออ๋อโอเคเขาก็เปลี่ยนสีแล้วเพราะพี่ล็อกเคยบอกนะครับว่ามิทริวเนี่ยมันเป็นสีม่วงเหมือนกับดาร์แมนทายเลยแสดงว่าเขาก็ได้รับนะครับผมคำติคล้ายๆกันมั้งเขาก็เลยไปเปลี่ยนมิทริวกลายเป็นสีแดงโอ้ว้าวอย่างนี้มิทริวกลายเป็นแร่แห่งไฟนะสิเกี่ยวไหมก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรครับผมนั้นแร่แห่งไฟมันลอยก็ไปอยู่กับดวงอาทิตย์แล้วครับผมเอาลงมาไม่ได้เปลี่ยนเป็นบลันซะ1 2 3 4 5และ6แล้วก็หย่อนลงน้ำไปตรงเลยนี่จ้ะโอเคถือ Fancy Two Hand Grip มาไว้ตรงนี้น่าจะสามารถประกอบข้างหลังได้นะเสียเวลาต้องมาประกอบที่โต๊ะปึ๊บตาปะดาปะดาจะรอก่อนเดี๋ยวรอเงินเยอะกว่านี้ก่อนจะมาทำอาวุธสวยอ่ะแป๊บนึงแต่ไอ้หน้านี่บางอ่ะเห็นมั้ยสีแดงเข้มปึ๊ดเลยโอเคนะครับผมนี่จะเพิ่งเดินไปก็อุตส่าห์เดินมาให้แล้วไงโอเคนะครับผมครับหยิบสินั่นไงนี่ไงให้แล้ว จ้องหน้ากันแบบก็ได้อย่างเงี้ยโอเคเป็นไงบ้างวันนี้ออเดอร์ได้มาเท่าไหร่33,000ก็โอเคนะก็โอเคนะหนทางแห่งห้ามแห่งแสนห้าแห่งแสนห้าแห่งแสนห้านะครับใกล้เข้ามาแล้วครับไม่ไกลเกินตัวโอเคทำการหยิบเฟียนะครับผมไปไว้แถวๆตรงนี้แล้วกันส่วนไอ้ก้อนสีแดงก็มันไปที่ของมันแล้วครับผมไปสอยมันลงมาไม่ได้ละไลท์ก็อยู่ข้างหลังเนาะเมื่อกี้ไม่ได้หยิบเข้ามาโอเคดวงอาทิตย์ใกล้หมดวันหรือยังจ๊ะมานะครับผมวันนี้มีใครสั่งเกรทซอสเลยเนาะใช่มีแต่สั่งเกรทแฮมเมอร์แล้วก็วันแฮนซอสแล้วก็แดกเกอร์แล้วก็ผัวอาบไม่มีใครสั่งเกรทซอสเลยเหรอถามจริงสั่งไหมเกรทแฮมเมอร์แล้วทำไมเกรทแฮมเมอร์ขายดีจังไม่เข้าใจทำสเต็ปเดิมนะครับผมคุณกอไปดูช่วง 2-3 นาทีที่แล้วได้เลยครับเพราะทำสเต็ปเดียวกันมิทริล 1-2-3 ถึงไหมยังไม่ถึงละอดามันชายชิ้นละ 50,000 ยังไม่ได้นะครับผมโอเคทำการลดอดามันชายออกซะตอนนี้นะครับผมพวกคลิปนะครับผมแล้วก็การ์ดเนี่ยใช้ของจากคลิปที่แล้วหมดเลยนะดีที่เขายังไม่ทำการปรับราคาคลิปและการ์ดขึ้นนะครับผมยังใช้ราคาเดิมได้แต่เกิดอนาคตเขามีการปรับราคาขึ้นก็เตรียมงานเข้าได้เลยครับเตียงว่าครับถ้าขอสามารถขายในราคาแพงมากขึ้นเนี่ยเราก็ที่จะมีกำไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมพอเม็ดเงินมันสูงขึ้นเมื่อเม็ดเงินสูงขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีกำไรที่เยอะพอสมควรเลยร้านเหมือนกันสูดึงบูชิชอบูชิชอครับพลังความเย็นนะครับผมโอเคนี่เนี่ยไม่รู้พูดถูกพูดผิดเอาไปนะครับผมฮะบูชิชอส่วนพลังแห่งไฟอะไรอะมีอะไรใช้พลังแห่งไฟบ้างอ่ะนี่แต่ Final Hole Overwatch จะ Overwatch พูดไปงั้นแหละช่วงนี้ลบเกมออกไปแล้วครับเล่นแล้วติดไม่เป็นอันทำงานทำการนะครับผมใช่ไหมบูชิชอ Final Hole นะครับผมมีลูกค้าอีกไหมอ่ะหมดวันแล้วมั้งอยู่จนแล้วมั้งขี้เกียจตีแล้วไม่มีแล้วเนาะไม่มีใช่ไหมเดินมาสักไกลเลยแต่มันขึ้นว่าเอ็กเซเลนแล้วนะมันรับอาวุธไปแล้วนี่ใช่ไหมข้างหลังมันก็มีคอแล้วอ่ะเดินมาทำไมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเข้าร้านแล้วไม่ต้องมาหาผมนึกว่าจะมาหาเรานึกว่าจะบอกอาวุธไม่ได้คุณภาพมาคืนของไม่เอาไม่รับหมดวันแล้วมั้งดวงจันทร์ขึ้นหรือยังฟ้าก็เริ่มโอเคดวงจันทร์ขึ้นแล้วนะครับผมใช่ไหมทัศนียภาพโดนบดบังนะครับผมจะชินไปเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีลูกค้าแล้วนะโอเคมีไหมไม่มีระหว่างนี้ก็ถ้าดังปุ๊บก็ค่อยเดินมาหาแล้วกัน
มีอะไรอีกไหมนะในอัปเดตรอบนี้คาดว่าไม่แล้วนะครับผมมาปิดคลิปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนอนดีกว่ามั้งปิดร้านแล้วไม่รู้เวลานะลูกค้าพวกนี้มาจะเอาอะไรมาบอกมาใส่แว่นมาด้วยคิดว่าเก๋เหรอต้องการขี้เกียจทำแล้วเอานี่ไปได้ไหมอ่ะอันนี้นี่อันนี้ทำให้ละได้ฟอร์ดควิกมันอยู่ตัวนี้แล้วมันไม่หยิบส่งไปให้ตั้งนานแล้ววะลูกค้าตั้งหลายออเดอร์ได้ไปแค่ 3,000 กว่าได้โบนัสความเร็วมา 7.4 น้อยแค่นี้ไม่ต้องอ่ะช้าเร็วไม่ได้ช่วยหอยได้เท่าไหร่เลยหลักหน่วยตามหลักถ้าอาวุธยิ่งแพงกว่าจะเพิ่มโบนัสแพงๆนะมันจะได้แบบมันรีบๆทำให้อ่ะโบนัสแค่นี้สู้ตีไปเล่มๆนะครับก็กำไรอยู่ตัวละปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแต่ถามว่าใครจะโกงเงินนะครับถ้าไม่ใช่แบบชีทอ่ะไปเล่นเวอร์ชันที่แล้วนะครับแล้วตีอาวุธทิ้งไว้เยอะๆเลยนะครับผมให้แค่ไอออนก็พอครับผมและจังหวะมาขายที่เนี่ยกำไรชิ้นนึงต้องเท่าไหร่แล้วอ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะนะครับผมไม่มีใช่ไหมไม่มีผมจะปิดร้านแล้วนะบะดึงบะดึงโอเคเฟียอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปดูคริสตัลสีฟ้านะครับยังอยู่ในน้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าอยู่เหมือนเดิมก็ปิดไอ้นี่ปิดคลิปกันใช่ไหมนี่เป็นอัศวินนะครับผมถือหอกแล้วก็ถือดาบใหญ่แล้วก็ถือโร่จะหาทางสร้างให้ได้นะครับผมเราเป็นช่างสร้างอาวุธนะครับช่างตีเหล็กต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะครับผมใช่ไหมตีไม่ได้แล้วฮะคริสตัลสีฟ้ายังเหมือนเดิมเนาะปากกาอยู่ในน้ำนะครับผมแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับผมโอเคจะหาเหลี่ยมสวยๆปิดคลิปก่อนขึ้นไปบนหินได้ไหมอ่ะหินเดินขึ้นไปไม่ได้โอเคครับแล้วก็จะไปยืนอลันคิงข้างบนสักหน่อยไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วใช่ไหมเดินกลับไปด้านล่างแล้วกันบรรยากาศสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับผมเป็นโมเมนต์ที่เงียบนะครับผม you feel tired คุณเหนื่อยแล้วเลเวลล่ะอีกแค่ประมาณไม่กี่ประมาณ30กว่าเองมั้ง465ถึง505นะครับผมโอเคมันจะเป็นต้องจะปิดอย่างเงี้ยครับผมหน้าบทบางกันอย่างเงี้ยแหละขอบคุณคนดูทุกๆคนนะครับที่ตามรับชมมาริโต้ไม่ชอบโดนตีนี่เลยมันระทึกกันเหมือนจะมีตัวอะไรผมมาโจมตีเรามาริโต้ลักซ์มิชช็อปนะครับในพาร์ทที่7ใช่ไหมครับก็จะจบเลยนะครับผมก็จากนี้นะครับผมมาริโต้ลักซ์มิชช็อปเนี่ยมันจะเริ่มลงช้าลงหรืออาจจะไม่ลงจนกว่ามันจะอัปเดตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเข้าใจกันด้วยนะครับว่าเดี๋ยวลงอะไรไปแล้วอย่าไปตามทวงเพราะว่ามันยังไม่มีได้อัปเดตจริงๆเหมือนคลิปเนี้ยครับสิ่งที่ยังทำก็เป็นแค่สิ่งที่มันซ้ำเดิมๆอยู่ทำคลิปต่อไปถ้าฝืนทำมันก็วนอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรใหม่เพราะฉะนั้นนะครับมันจะเริ่มพี่ออสจะหยุดโปรเจกต์นี้ซะไม่ใช่หยุดขาดครับจะหยุดจนกว่าจะอัปเดตแล้วอาจจะไปโดดไปทำตัวอื่นอะไรยังไงเนี่ยโดยเห็นคุณก็ค่อยรู้นะครับผมแต่เกิดไม่รู้สิต้องไปลองดูก่อนครับเพราะตารางงานเป็นตอนมันก็มีอยู่นะแต่คราวนี้ก็พยายามจัดสรรปันส่วนให้มีเกมสนุกๆเข้ามาผสมอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคขอขอบคุณคนดูทุกคนตามรับชมมาริโต้ลักซ์มิชช็อปกันจะจบนะครับใครดูจบแล้วชอบกันชอบโปรเจกต์นี้จริงๆอยากให้มีอัปเดตเข้าใหม่เข้ามาแล้วพี่น็อตไม่ลืมก็อย่าลืมกดไลค์ใครอยากแชร์เพื่อนทุกกลุ่มแชร์อยู่ข้างล่างอย่าลืมคอมเมนต์และอย่าลืมกด Subscribe ลูกกระดิ่งนะครับผมตามเพื่อนมากดด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม